ที่จะสามารถกันได้เวลาเราลงพื้นที่ไปทำงานนู่นนี่นั่นโน่นนะคะนั่นก็คือแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะทางด้านของสรรพสามิตจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้นำแอลกอฮอล์นะคะกว่า 3,000 ลิตรค่ะไปมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะทางด้านของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตรทำการมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 3,000 ลิตรนะคะให้กับสาธารณสุขท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะคุณศิริรัตน์ชุมอุปการค่ะก็เป็นประธานในการรับมอบแอลกอฮอล์ในครั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะกรมสรรพสามิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จึงได้จัดแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสรรพสามิตในพื้นที่จังหวัดพิจิตรทำการไปมอบให้กับสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแล้วก็ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรเนี่ยนำแอลกอฮอล์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะคะท่องกันให้ขึ้นใจ1ล้างมือ2กินร้อน3ช้อนใครช้อนใครคุณผู้ชมค่ะและ4อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยและสิ่งสุดท้ายสำคัญที่สุดช่วงนี้ต้องมีระยะห่างค่ะต้องเว้นระยะห่างนะคะอย่างน้อยใน1เมตรจะให้ดีเนี่ย2เมตรเลยยกตัวอย่างอย่างเรา2คนนะคะนั่งอ่านข่าวปกติเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่านี้ตอนนี้เราก็มีระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะประมาณ2เมตรเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยอุ่นใจทั้งคนรอบข้างและคนที่อยู่ใกล้ตัวนั่นคือการรับมอบแอลกอฮอล์ 3,000 ลิตรนะฮะของจังหวัดพิจิตร